คืออย่างผมมองเนี้ยนะถ้าย้อนถ้าผมดูแล้วนะครับคลิปนี้ผมดูแล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันสิ่งที่ผมกังวลที่ผมกลัวในเรื่องของโน้ตเนี่ยคือผมกลัวมันถูกขยายผลในเชิงบ้าคลั่งมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่โน้ตพูดเขาไม่ได้ไปลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นเขาถามคำถามกับคนรอบตัวเขาที่พูดถึงว่าไม่ได้พอเพียงอย่างแท้จริงอ่ะคือเขาถามแค่ว่ามึงถามตัวเองก่อนว่ามึงเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้ามึงไม่ได้เป็นอย่างนั้นมึงอย่าฝืนเขาไม่ได้ตั้งคำถามว่าพอเพียงถูกหรือผิดเขาไม่ได้ต้องตั้งสติชนเศรษฐกิจพอเพียงตรงๆไม่ได้วิพากษ์เศรษฐกิจพอเพียงเขาวิพากษ์คนที่ดัดจริตไปทำเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ตัวเองไม่ใช่แล้วเขาก็ยอมรับว่าตัวเขาอะไม่ใช่เขาทำแบบนั้นไม่ได้หรอกใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าคนเนี่ยเวลาคล้ายๆกับอยากจะแอตแทกใครอยากจะทำลายใครก็หยิบบางจุดเนี่ยไปขยายผลทั้งที่เรื่องนี้คือเขาพูดง่ายๆสำหรับผมอะเขาวิจารณ์คนในสังคมเขาอะที่ชอบออกมาทำคอนเทนต์พอเพียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโดยเฉพาะพวกที่แบบออกไปทำไร่ทำนาอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวจริงก็จริงๆก็ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันแค่นี้เองโน้ตบอกในตอนท้ายว่าเราคือผู้บริโภคเราก็ต้องใช้พลังของผู้บริโภคเรามีปัญญาบริโภคมีทรัพยากรบริโภคก็บริโภคใช่ไหมก็เชื่ออย่างนั้นไงคือเขาเชื่ออย่างนั้นโดยรู้หารู้ไม่ว่าไอ้จะไปพูดอะไรไกลๆกว่านั้นเขาพูดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งที่เขาบริโภคไงเข้าใจไหมเขาบริโภคมันไงแล้วมันก็ทิ้งไงเมื่อมันหมดค่าหมดราคาแต่สมัยที่ความสนุกของคนที่มันจริงนะไอ้เวลาดูไอ้สารคดีในโรงหนังเนี่ยก็เอาไปหมดอะทุกเรื่องก็ถูกตีความให้เป็นเรื่องนี้ไปหมดใช่ไหมครับแต่ผมว่ามันก็จริงมันก็ไม่ได้มีแต่อันนี้หรอกเมืองนอกมันก็มีไอ้การทำแบบเนี้ยการกลับสู่ธรรมชาติการอะไรแบบเนี้ยมันก็มีของมันนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นครั้งแรกที่มันถูกโพสต์ขึ้นอย่างจริงจังในหมู่คนซึ่งเดิมคงไม่กล้าจะพูดเรื่องนี้แม้ว่ามันจะเป็นการวิจารณ์กันเองในชุมชนของพวกเขาผมคิดว่าเรื่องมีเท่านี้แหละ